สวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่จะพาทุกท่านเดินทางไปกับคุณแม่นะคะเพื่อไปเยี่ยมไปเยียนค่ะก็ถือว่าเป็นการเจอนั่นเจอนี่นะคะในช่วงเพื่อนบ้านค่ะเราเชื่อว่าการสร้างทีมโดยการมีเพื่อนบ้านที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการของการทำงานณภูเขาโพธิสัตว์นะคะตอนนี้เรากำลังจะเคลื่อนไปที่สวนกุหลาบอันงดงามพี่หมอนุ้ยรออาหารเช้าคุณแม่อยู่ที่นั่นแล้วก็ทีมทำงานของเราตามไปพบกันค่ะเราได้ผ่านสวนกุหลาบอันงดงามณบริเวณที่เป็นลานต้นไม้พันปีอยู่กันตรงนี้มาด้วยเวลาสั้นๆของโควิด19นะคะอยู่จนเราเห็นว่าโควิดมันทำให้เรารู้จักทำมาหางานเป็นฐานแห่งการภาวนาค่ะเป็นการทำงานที่แบบก็สนุกอยู่ในความท้าทายนะคะแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วค่ะว่าบริเวณที่ยังมีเสียงตึ้งๆๆๆอยู่เนี่ยนะคะก็คือเสียงของการขุดเนี่ยจะเป็นเหมือนความหวังหวังว่าอะไรหวังว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะได้เห็นที่จริงรถคันหน้าเนี่ยเขาหลบไปข้างๆหน่อยเราก็จะได้คุยกับตากล้องนะไม่งั้นก็มองไม่เห็นจอยต้องแซงผมต้องชิดค่ะอันนี้ขออนุญาตเลยค่ะเพราะเราทำงานกันแบบเราไม่มีใครที่จะใช้วอร์นะคะก็ถือว่าเป็นความหวังนะคะที่พวกเราเองตั้งใจโอ้เสียงไก่ค่ะเป็นความหวังที่พวกเราตั้งใจที่จะทำหน้าที่ทีนี้คุณแม่จะใช้วิธีการนะคะส่งสัญญาณมือไปทางด้านนี้เมื่อคืนนี้เราทำเรื่องของผู้หญิงสร้างบ้านนะคะก็เห็นแล้วในระดับหนึ่งเมื่อคืนนี้เราทำกันตรงนี้อันนี้ค่ะใน 2-3 วันนี้ก็จะเห็นปูนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นในช่วงเวลาที่มีการเทปูนยาวออกไปคือตอนนี้คุณแม่ได้เข้าใจการทำงานที่เราจะทำให้สุริยันจันทราเนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้ามองเห็นพระอาทิตย์ก็นึกถึงสุริยันเห็นพระจันทร์ก็นึกถึงจันทรานะคะอันนี้ยังเดินเข้าไปไม่ได้ละเพราะเนื่องจากว่ายังไม่ได้เทปูนวันนี้จะเทปูนเมื่อคืนนี้เราผูกเหล็กกันจนถึง3ทุ่มคุณแม่ก็มาดูเขากองงานก็มาให้กำลังใจนะคะเป็นว่าผู้สูงวัยเข้ามาตรงนี้วีลแชร์เข้าไปได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเรือนรับรองที่เราจะใช้เป็นปฏิสันถารธรรมขณะที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยนะคะเราก็จะมองไปเราก็จะเห็นองค์ดำเนี่ยค่ะมองมาทางด้านนี้ก็จะเห็นตรงนี้ก็จะเป็นสวนที่จะจัดให้ผู้สูงวัยที่มีสุขภาพนะคะอาจจะเดินเหินไม่นั่นก็ผ่านตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะลองทำเส้นทางวีลแชร์จอดรถปุ๊บส่งดื่มน้ำเสร็จนะคะก็เข้าไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาซึ่งก็ต้องถือว่าท่านก็เป็นเลิศในการเยียวยาแล้วคุณแม่เองก็ตั้งใจจริงๆที่จะทำให้หุบเขาเนี่ยเป็นหุบเขาที่จะทำให้ไม่เป็นผู้ป่วยโอ้โหนี่เป็นความตั้งใจของคุณแม่ก่อนเราจะไม่ป่วยไข้ได้อย่างไรมองไปเลยค่ะเห็นชัดเจนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นความสะดวกและเพื่อที่จะให้พระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเป็นพระประธานในหุบเขาถ้าเราเดินออกมาอีกหน่อยนึงเราก็จะเห็นว่าธงพระอริยธาราห้าสีเนี่ยอยู่ด้านหน้าถ้าเห็นต้นไม้ใหญ่ชัดเจนเลยนะคะต้นไม้ใหญ่ที่เราเพิ่งปลูกเป็นต้นไม้อายุมากเป็น100ปีน้ำหนัก40ตันเท่ากับ40พรรษาบนมรรคายแห่งการตื่นที่มีลูกศิษย์ลูกหาก็ตั้งใจจริงๆนะคะที่จะทำงานทีนี้คุณแม่คิดว่านันทวันอาจจะอยู่หลังก็ได้แล้วก็แซงบ้างเวลาที่ต้องการไม่อย่างนั้นแล้วคุณแม่จะช้าเพราะว่าเขาไม่รู้นะคะตำแหน่งจริงๆนันทวันต้องไปนั่งข้างหน้าไหมแล้วก็ใช้วิธีการบอกคือต้องทำให้รู้เพราะเราจะออกข้างนอกกันแล้วเป็น2คันซึ่งเราจะต้องรู้เลยว่าเราเป็นรถกอล์ฟนะวิ่งข้างนอกอ่ะงั้นเวลาพูดจริงๆอ่ะลองดูไหมคะอ้าวค่ะขอทุกคนปลอดภัยโดยธรรมนะคะก็เป็นไม่ต้องห่วงเรื่องการถ่ายทำขอให้ปลอดภัยบนถนนผมไปได้อย่างต้องปลอดภัยนี่ในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่อยากให้เราไม่ต้องห่วงแม้กระทั่งในเรื่องของการ
การมีโควิดน่ะมันทำให้พวกเราไม่รู้สึกอยากลงทุนทำอะไรกันแล้วนะคะเราไม่อยากขาดทุนอีกแล้วหลายคนก็คงคิดอย่างนั้นแต่คุณแม่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการลงทุนในการบริหารกุศลและเจตนาที่ดีมากคุณแม่จะใช้คำว่าเราต้องมาบริหารกรรมของเราโดยการมีกุศลและเจตนาในการที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ต่อไปให้ได้ไม่ว่าภาวะอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะถึงบ้านพี่หมอนุ้ยนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูสัญญาณหน่อยใครที่เห็นสัญญาณการทำงานของคุณแม่นันทวันไม่ต้องห่วงตาคุณแม่มองไปที่พระอาทิตย์ข้างหน้าก็ได้งั้นจอยแซงไปเลยค่ะจอยแซงดีกว่าค่ะค่ะไปเลยค่ะตรงไปเลยไม่อย่างนั้นเราจะทำงานไม่ถูกต้องในกฎกติกามากเกินไปจอยตรงไปเลยค่ะขอให้ข้างหลังเขายังขับรถได้ยินเสียงคุณแม่อยู่ก็เป็นใช้ได้แล้วเราทำงานจริงเราก็ต้องอยู่ในกติกาของสังคมด้วยเราอยู่ห่างจากพี่หมอนุ้ยก็ประมาณสักเนี่ยค่ะ 2-3 กิโลนะคะเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะตรงไปสู่เขื่อนแก่งกระจานก็ไม่ค่อยมีรถแล้วก็เป็นเส้นทางที่เราก็มักจะเดินบ้างนะคะการไปเยี่ยมไปเยียนเวลาที่มีโอกาสไปมาหาสู่กับเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะคุณแม่ว่าการส่งใจออกไปเพื่อที่จะทำให้มันถึงกันเนี่ยมันทำได้โดยไม่ต้องมีพาหนะเป็นพาหนะไร้เสียงแล้วก็การลุกขึ้นมาในตอนเช้าเสียงสวดมนต์ของเราที่มันมีใจที่ควรกับการงานเหมือนเราก็ส่งมีลักษณะนี่ก็เป็นของนักธุรกิจที่เขาก็คงพร้อมเปิดถ้าโควิดแบบเปิดนะคะก็เป็นโอกาสที่การทำงานการท่องเที่ยวของแก่งกระจานก็น่าจะรอคอยอ่ะเพราะว่าหลายคนตอนนี้เหมือนอั้นๆไม่มีคนมาไม่เปิดก็งานก็ไม่มีให้ทำก็โอ้น่าเห็นใจมีชีวิตที่หุบเขาโพธิ์อีกหนึ่งในการสร้างมิตรภาพคือมาให้กำลังใจมากกว่าใจที่ส่งไปถึงยินมนบ้างภาวนาตลอดเป็นการทำงานที่ให้กำลังใจกับผู้ได้อันนั้นน่ะเป็นมโนกรรมนะคะเป็นมโนกรรมเดี๋ยวเราหลุดตรงนี้ไปเราก็จะเลี้ยวเข้าแล้วนะเราก็มองเข้าค่ะคุณแม่เห็นคนที่ติดตามเราประมาณ 2-300 คนนะคะก็ทำงานกันแบบคุณแม่ก็ดูใช้โทรศัพท์ดูตัวเองแล้วล่ะค่ะตอนนี้ได้ยินไกลตะโกนก็หายไปประทานโทษนะคะเราไม่ได้มีคนของเราขาดพี่ติ่งไป1คนแล้วเขาเน้นในเรื่องของThank you.
ีด้านธงสวยๆผ่านบ้านแล้วนะคะแล้วทีนี้เข้าไปที่สวนเราจะเข้าไปที่สวนกุหลาบค่ะบ้านพี่หมอหนูอยู่ทางด้านนี้เลี้ยวเข้าสวนทางด้านนี้ค่ะท่านจะได้อาหารเช้าในเช้าวันมาเยี่ยมมาเยือนที่เป็นเมนูที่เกี่ยวกับดอกกุหลาบแล้วก็ดอกกุหลาบที่พวกเราก็จะปลูกกันนะคะเป็นโปรดักที่เราจะปลูกกันโดยที่มีการสั่งนะคะให้เอาพันธุ์จากประเทศบัลกเรียซึ่งจะเห็นเยอะแยะเลยเป็นหมื่นต้นเป็นแสนต้นในไร่ของพี่หมอนุ้ยซึ่งก็นำไปทาบตาแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมการไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นการเตรียมการค่ะเป็นการเตรียมการที่ให้เวลาเป็นการทำงานที่พี่หมอนุ้ยกับพี่เสือก็เก่งมากเลยช่วยให้คุณแม่มีสิ่งที่มันน่าจะเป็นกลิ่นนะคะเนี่ยค่ะเราเริ่มมองเห็นทางเข้าค่ะอ้าวไม่เข้านี่เหรอจ๊ะนี่ไม่ใช่เหรอจ๊ะเพราะมันมีสองพี่หมอนุ้ยก็ปลูกมะม่วงเราจะมาถ่ายตรงที่อยู่เลยแต่หลายคนบอกว่าลองเอารถออกมาค่ะแล้วก็ลองทำงานดูแซงเข้าไปเลยไหมค่ะเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจว่าประตูเมื่อกี้ไม่ใช่ประตูบ้านพี่หมอนุ้ยเหรอมีอีกประตูหนึ่งเหรอคะเอาล่ะไม่น่าลึกขนาดนี้นะเห็นแล้วใช่ค่ะเราเลี้ยวขวาเลยพี่หมอนุ้ยปลูกมะม่วงปลูกกุหลาบปลูกจำปีเขาบอกว่ามะม่วงขมิ้นเนี่ยนะคะเป็นมะม่วงที่มีความต้องการเยอะเขียนไว้เลยว่าที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าสีแดงต้นแสงก้อนดินอันนี้หรือเปล่าที่เขาขึ้นมานี่ไงบอกที่บอกว่าได้ผลแล้วมีสิ่งที่ถูกส่งไปใช้ในต่างประเทศตอนที่แห้งแล้วเนี่ยมีออเดอร์เยอะของไม่พอเข้ามาก็จะเปลี่ยนการเดินโดยนี่ดอกพุธเนี่ยเอ๊ดอกพุธพี่หมอนุ้ยบอกมาแล้วเราอยากปลูกเยอะๆที่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นอะไรที่มีความหอมอ้าวเห็นแล้วที่จริงคันหน้าเนี่ยต้องไปเร็วเพราะว่าไม่งั้นคุณแม่ก็ดมฝุ่นและพูดด้วยเห็นกุหลาบแล้วค่ะจอยเลี้ยวมานี่เลยไม่ต้องตามคือเขาเป็นรถที่ไม่ใช่เป็นรถหลักเขาเป็นรถแค่นำทางตอนนี้เราต้องฝึกการทำงานเนี่ยค่ะเราได้มองเห็นว่าพี่หมอนุ้ยตัดเลยตัดสั้นเลยแล้วจากนั้นก็ออกดอกสะพั่งเจอเจ้าของบ้านแล้วนะคะพี่หมอนุ้ยธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวทีมเขาจะมาแต่ว่าพี่หมอนุ้ยทำรายการกับคุณแม่ก่อนพอจบจากการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะได้เข้ามาในสวนกุหลาบค่ะอันนี้ที่ออกใหม่ในฤดูนี้ใช่ไหมคะฤดูนี้ค่ะคุณแม่เพิ่งออกได้สักอาทิตย์นึงอะค่ะโออันนี้พี่หมอนุ้ยใช้ระบบน้ำอะไรอะจ๊ะเนี่ยได้ยินเสียงน้ำอยู่นะน้ำหยดอะค่ะมันจะไม่เปลืองคุณแม่ถ้าเราใช้น้ำหยดนี่ดูสิ
สีมันจัดจ้านตามที่พี่บอกเลยค่ะเวลาพี่ตัดเนี่ยมันก็เสียดายเหมือนกันนะคุณแม่เนี่ยเวลาของคุณแม่ถ้ามีอยู่ที่เสถียรหนึ่งจะกล้าตัดไหมเนี่ยมาดูดอกเนี่ยก็ต้องตัดนะคุณแม่เพราะว่าเดี๋ยวสัก 3-4 วันมันก็จะโรยโอ้แล้วเราก็ค่อยเอาไปสกัดเนาะแล้วก็ไปสกัดเลยทำชาค่ะก็เมื่อวานนี้เราได้บีบมะนาวลงไปในดอกสดๆเดี๋ยววันนี้ก็จะลองให้ทีมดูโหดูช่อนั้นพี่นุ้ยดูไปไปไปแล้วเข้าไปได้มั้ยเนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ระวังพี่เปิดทางให้คุณแม่นิดนึงเข้าไปอยู่ในนั้นกันไปค่ะไปค่ะอันนี้พี่หมอนุ้ยใช้ตัดด้วยอะไรอ่ะจ๊ะกันไกลค่ะคุณแม่นุ้ยก็เลยหยิบกันไกลให้พี่แกให้ได้ๆให้เข้าไปได้เนี่ยค่ะดูสิคะทั้งพุ่มเลยอันนี้มีดอกโรยอยู่ดอกเดียวเองที่อันนี้นะนอกนั้นก็ตูมหมดเลยนะนี่ไม่ได้เก็บ3วันเลยนะคุณแม่เราต้องรอเราเนี่ยเหรอใช่คุณแม่เนี่ยเราต้องเก็บดอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก่อนเนี่ยวันนี้ต้องเก็บงั้นเดี๋ยวเก็บเลยเนี่ยแบบนี้ต้องอันนี้ต้องเก็บนะคะเดี๋ยวหนูจะทำไซรัปน้ำหวานจากดอกกุหลาบวันนี้เอาตะกร้ามาเก็บไอ้ดอกที่บอกได้ค่ะคุณชนะคือไม่พี่หนูไม่ต้องไปก็ได้เพื่ออยากให้เห็นว่าเนี่ยนะคะอันนี้คือดอกตูมอันนี้จะบานพรุ่งนี้อันนี้คือบานวันนี้นี่ค่ะแค่ขย่าเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเนี่ยเสียดายไงอันนี้เราเอาไปทำแห้งได้ใช่ไหมเก็บทำไซรัปคุณแม่วันนี้เพราะสีเขาไม่สวยละเดี๋ยวทำไซรัปน้ำหวานบอกป้าเอามาซิป้าเอากระจาดมาเลิศมาทางนี้ลูกจ้ะโอ้เราอย่าไปเสียดายเราอย่าไปเพราะว่าเรายังไงเราไม่เก็บมันก็ร่วงเนี่ยค่ะใช่ค่ะอันนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นช่อแล้วนะคะถ่ายมาที่มือเลยไหมอันนี้ไม่ต้องดูวิวละดูวิธีการเก็บดอกอันนี้คือเอาดอกที่เราโรยเนี่ยออกมานะคะโรยออกมาแล้วก็มันก็จะเหลือบานอันนี้เขารอไว้เนี่ยอันนี้คือเก็บแล้วก็มาไว้ในนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เอาอันเนี้ยไปทำไซรัปไซรัปน้ำหวานทำยังไงอะคะพี่น้อยเดี๋ยวนี้จะสอนค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้จะสอนวิธีทำอ๋อเหรอค่ะเดี๋ยวเข้ารายการจะสอนวิธีทำไซรัปอันนี้ต้องติดเอาออกเหรอคะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันต้องมาเลี้ยงคั่วอีกอะคุณแม่โอเคงั้นอันนี้เราก็เด็ดงั้นถ้าเรามีกรรไกรค่ะทีนี้อันนี้เราจะเก็บเลยหรือว่าเราเก็บเลยก็ได้ค่ะอ๋อแต่จริงๆจริงๆวันนี้กรรไกรตัดช่อแล้วก็ไปปักเกกันก่อนก็ได้อ๋อเหรอระยะเลยได้คุณแม่คุณแม่เห็นพี่หมอนุ้ยตัดไปทีคุณแม่ก็ยังรู้สึกว่าโอ้ยเสียดายเราก็อยากให้ไอ้ไซรัปมันหอมนะค่ะเอาละทีนี้อ่ะเรารู้ละอันนี้ตัดออกไปทีนี้เดี๋ยวเราจะตามกระจาดนี้ของพี่หมอนุ้ยไปนะคะอันนี้เราก็ปล่อยให้เข้าบานค่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บอันนี้ทีโอ้โหพี่หมอนุ้ยเราต้องใช้คนดูกุหลาบขนาดนี้สักเท่าไหร่อ่ะคนเดียวเองค่ะฮะคนเดียวเองยืนอยู่ตรงนู้นคนเดียวคนเดียวคุณแม่คนเดียวไม่เยอะไม่เยอะค่ะโหเสถียรเป็นฝูงเลยดูกุหลาบทีนึงเขาจัดระบบได้คุณแม่คนเดียว80ไร่นี่ใช้คนงาน2คนเองค่ะฮะจริงเหรอใช่ค่ะพี่มนุษย์กำลังจะเตือนอะไรคุณแม่เนี่ยใช้ทรัพยากรของคนแต่ของพี่มนุษย์เขารับผิดชอบคุณแม่เขารับผิดชอบนี่เอามาราคาใครอยากได้ขอให้บอกมาเลยนะคะเราจะตามกระจาดนี้ไปละเอาละเรามาสาธิตแล้วโหนี่นางรำเขาจะมาวันที่21ไอ้เจ้าเพชรยุพาบอกนางรำเขา2คนเขาเตรียมจะมาทำหนังสือเวลาเขาโรยนะคุณแม่จะขอกรีบกุหลาบของพี่หมอนุ้ยเนี่ยได้คุณแม่แล้วก็อย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะเวลาเขารำอ่ะได้ค่ะใช่ไหมมันจะมีแบบใช้ไปได้แบบเนี้ยคุณแม่ใช้แบบไม่ได้แบบเนี้ยเออเอามาเนี่ยเวลาที่วันที่21ค่ะตอนเย็นนะคะนอกนั้นก็จะเป็นดอกที่จะนั่นอ่ะคันนี้พวกนี้หายไปหน่อยฮะเราจะเริ่มเดินเข้าไปตรงนี้ละเนี่ยค่ะมองไปอยู่นู้นเลยค่ะไม่เดินออกถนนละนี่คือถนนโอเคไหมคะแล้วดูสองข้างทางซึ่งสองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยกุหลาบที่เรามองไปแล้วบอกว่าปลูกห่างกัน1เมตรค่ะซึ่งเดี๋ยวเสถียรก็จะมีต้นสักประมาณ1กิ่งอย่างเงี้ยมาแล้วเราก็จะปลูกห่างกัน1เมตรนะคะและใน1เมตรเนี้ยเราก็จะมีระบบน้ำหยดมีใช่ไหมพี่หมอนุ้ยมีระบบน้ำหยดค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลารดน้ำเมื่อวานนี้คุณแม่รดน้ำอยู่จนถึง4 ทุ่มถ้าเขาไม่บอกว่าเขาจะต้องโอ้โหนี่ต้องตัดนะพี่หมอค่ะคุณแม่เดี๋ยวจะมีคนแต่งตามหลังทีถ้าเขาไม่บอกว่าท่านต้องฉีดยาแล้ว คุณแม่ไม่ลุกหรอกไอ้คุณแม่ไม่ออกมาหรอกคุณแม่ก็รดกุหลาบโอ้โหอันนี้สวยมากเลยเอามาทางด้านนี้จ้ะแสงสวยนี่ดอกกุหลาบหันไปทางพระอาทิตย์ที่เห็นชัดมานี่เลยลูกแม่คุณแม่ดู
ขาสอนไว้ว่ากุหลาบจะหันไปทางพระอาทิตย์ถ้าหันอย่างนี้ก็จะเห็นดอกกุหลาบหันมาทางคุณแม่หมดเลยกล้องมาทางด้านคุณแม่แล้วถึงจะเห็นดอกกุหลาบมันหันหน้ามาสวยเหลือเกินแต่เธอกำลังจะถูกเก็บแล้ว เห็นไหมคะเห็นแสงไหมอ่ะเราเข้าไปนั่งได้เราออกทางนี้ให้เขาเก็บไปพี่หมอเราออกยังไงอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่แป๊บนึงเราเดินไปละกันอ่ะพี่หมอนุ้ยไปทางนู้นก่อนคุณแม่เดินมาทางนู้นค่ะเห็นดอกกุหลาบหันไปทางพระอาทิตย์อันนี้ก็ให้ดูว่าดอกไม้ก็ยังต้องการปัญญาเลยดอกไม้ก็ต้องการแสงสว่างถ้าเราบอกว่าพระอาทิตย์เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเราก็จะเชื่อมั่นละว่าในกรณีที่เราเห็นทุกอย่างมันจะหันไปหาความสว่างมันจะหันไปหาในสิ่งที่มันต้องการชีวิตก็เป็นเช่นนั้นชีวิตก็ต้องการที่จะเห็นสิ่งที่เรามีประโยชน์กับมันนะคะเราอย่าหันมุมของเราไปในที่ที่มันเป็นอกุศลน่ะเพราะอกุศลมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเราจะหันตาของเราไปในฝ่ายของกุศลเยอะๆเพราะว่ากุศลจะทำให้เรางอกงามใช้การบริหารกุศลและเจตนาเหมือนดอกกุหลาบก็ยังบริหารเนี่ยทุกดอกหันไปทางพระอาทิตย์ต้นไม้ยังรู้เลยเราจะมีอวิชชาไม่ได้ต้นไม้ยังรู้ว่าหันไปมุมไหนหันไปอย่างไรที่จะทำให้เขางอกงามตอนนี้พี่หมอนุ้ยกำลังเข้าไปสู่เมนูอาหารนะคะแล้วเราก็เห็นแล้วเราว่าถ้าเท่ากันเลยเนี่ยคือเสมอตาเนี่ยมันก็คือคราวที่แล้วเรามาเนี่ยอยู่เลยหัวนะตอนนี้ตัดและไอ้ที่ตัดไปเนี่ยเอาไปทาบให้คุณแม่ใช่ไหมพี่หมอนุ้ยใช่ค่ะเอาไปถ้าเราต้องการอีกเราต้องรอปีหน้าอีกใช่ไหมเนี่ยไม่อะค่ะเดี๋ยวก็ตัดได้แล้วคุณแม่เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้คือแบบนี้คือต้นตอนนี้นุ้ยวางแผนใหม่นี่มันเก็บลำบากอยู่ตรงนั้นแหละกุหลาบอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนุ้ยจะห่อมันพอแล้วก็นุ้ยจะตัดกิ่งแบบนี้เลื่อยออกหมดเลยเล็กๆอันนี้ค่ะแล้วนุ้ยจะบังคับต้นตรงนี้ให้สูงขึ้นมาแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพุ่มกลมๆเวลาเก็บก็จะง่ายคนงานก็จะทำงานง่ายอันนี้พี่นุ้ยจะทำที่เสถียรหนึ่งเสถียรสองทำให้คุณแม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนุ้ยจะทำของนุ้ยด้วยเพราะของนุ้ยโตแล้วนุ้ยทำได้ก่อนคุณแม่ของคุณแม่ต้องรออีกปีกว่าๆแต่นุ้ยจะตัดกิ่งแบบนี้คุณแม่โทษนะคะแบบนี้กิ่งก้านเล็กๆอะค่ะย่อยๆอะที่มันตายอะเพราะว่าตอนนี้มันหน้าหนาวมันเข้าร้อนมันจะต้องไปเลี้ยงกิ่งแบบนี้ซึ่งไม่มีประโยชน์งั้นเราที่นู่นเราก็ต้องเอาออกมันใช่ต้องเอาออกแล้วเราไว้ลำต้นบังคับลำต้นข้างล่างอะค่ะให้สูงขึ้นแค่นี้ก็แค่นี้ปุ๊บต่างประเทศเลยใช่แล้วก็ให้มันเป็นพุ่มกลมๆแล้วเวลาเราเก็บมากี่ปีค่ะต้นเนี้ยอันนี้เป็น10แล้วนะคุณแม่10นี่เป็น10ตรงนู้นน่ะ20ปีตรงนู้นน่ะมันมีอยู่4-5แถวอะค่ะสรุปแล้วมีกี่ไร่เนี่ยตรงนี้ไม่เท่าไหร่ตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะคุณแม่ทั้งที่ดินนะคะ80ไร่ไม่กุหลาบกุหลาบอ่ะนึกว่าน่าจะ3 4ไร่ได้มั้งโอ้งั้นของเราก็สบายสิใช่ของพี่นุ้ยกี่ต้นของนุ้ยนุ้ยเคยปลูกอ่ะ10,000กว่าต้นแต่นุ้ยสุดท้ายนุ้ยไม่ได้นับว่าเหลือกี่พันต้นเอาล่ะอีกหน่อยใครมาหุบเขาโพธิสัตว์จะได้กินไซรัปซึ่งวันนี้พี่หมอนุ้ยจะทำให้ดูและ1ปีจากนี้ไปจะเห็นที่หุบเขาโพธิสัตว์เราจะทำโปรดักต์อะไรกันบ้างมีชากุหลาบแยมกุหลาบโอ้แยมกุหลาบไซรัปน้ำไซรัปกุหลาบน้ำไซรัปกุหลาบเนี่ยเมื่อคืนนุ้ยทดลองแล้วก็นุ้ยเข้าไปดูหลายๆอย่างหลายๆใน Google ใน YouTube เขาบอกว่าเอาไปใส่เค้กได้แล้วมันจะหอมแล้วมันก็จะกลายเป็นสีแดงคุณแม่ก็เหมือนที่เราบีบมะนาวลงไปนู่นนะคะกลายจะเป็นนุ้ยทำมาแล้วทดลองมาแล้วแล้วก็มาเก็บได้6เดือนสำคัญคือเก็บได้6เดือนเอาละติดตามมาได้แล้วคุณแม่ออกทางนี้เพราะคุณแม่อยากให้กล้องตามมาดูมองไปเลยเนี่ยสวยงามนะคะพี่หมอนุ้ยเตรียมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงกองถ่ายของเราด้วยซึ่งในความร่าเริงทุกเช้าขอดูท่านก็คงจะตื่นตาตื่นใจนะทำไมคุณแม่ถึงหายเร็วก็เพราะว่าคุณแม่มีเพื่อนบ้านดีแล้วก็มีเนี่ยค่ะดูสิคะหันไปทางนี้ก็มะม่วงนะมะม่วงซึ่งเขาก็มีออเดอร์เต็มไปหมดส่วนทางด้านนี้ก็คือคนเราเนี่ยนะถ้ามันมีความรู้เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะใช้พื้นที่เล็กๆเนี่ยถ้าที่บ้านใครมีลองปลูกสักต้น2ต้น
ก็ชื่นใจแล้วนะคะแต่นี่เขาปลูกมากเพราะว่าเขาเป็นโปรดักต์เรากำลังหาโปรดักต์เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของนักบวชที่จะช่วยให้คนไม่ป่วยไม่ป่วยทั้งกายไม่ป่วยทั้งใจเพราะเราก็สังเกตว่าคนซึมเศร้าเยอะคุณแม่เห็นเลยว่าเวลาที่คุณแม่ช่วยคนเปลี่ยนจากตาที่มันไม่มีความหวังเป็นตาที่มีความหวังเนี่ยคุณแม่ก็ถามว่าเอ๊ะอะไรนะที่เราเห็นว่ามันเป็นคันงักความคิดมันต้องเตรียมจิตก่อนคิดเพราะฉะนั้นคันงักที่ดีคือการฝึกจิตนั่นคือการใช้ลมหายใจให้เป็นนะคะเมื่อเราหายใจเป็นเอาละเราจะไม่ตายทั้งเป็นเรามาดูก่อนว่าวันนี้พี่หมอนุ้ยมีอาหารเช้าอะไรช่วยตามกลุ่มของเดอะแก๊งได้เลยว่าตอนนี้อาหารพร้อมแล้วนะคะโอ้โหทอดกันอย่างนี้เลยล่ะค่ะค่ะไหมสิโอ้นี่นะคะปลาท่องโกเดี๋ยวคุณยายขอเอาอันเนี้ยตัวเนี้ยนี่แหละของยายนะอันนี้กินได้ยังกินได้แล้วค่ะคุณยายใส่นี้ก็ได้ค่ะของยายจะกินกับกาแฟเยี่ยมพี่หมอขอกระดาษจับนะคุณยายจำได้นะของคุณยายไอตัวเนี้ยหลายคนบอกว่ามันดูพิการหรือเปล่าอ่ะเอาเลยเบลวีออนจัดการเยี่ยมพี่หมอขออุ้ยขอกระดาษอันนี้กินกับไซรัปนี่เหรออันนี้พี่หมุยทำเองเหรอคุณยายคุณแม่คุณแม่เหรอคุณแม่เดี๋ยวขอนั่งเลยของคุณแม่นั่งตรงนี้ถูกไหมนั่งตรงนี้หรือนั่งตรงนี้ลูกได้ค่ะคุณแม่นั่งเลยค่ะตรงนี้ได้เลยเปล่าฉันก็จะถามตามมุมกล้องอะตรงไหนดีตรงนี้ไหมอาจจะกรุณาดูกาแฟของคุณยายกาแฟดำไม่สายนมแล้วก็บีบมะนาวไปจี๊ดหนึ่งแล้วก็วางด้วยกุหลาบนี่เลยค่ะไอ้เจ้านะคะถ่ายตรงนี้ให้ยายก่อนนะพี่หมอนุ้ยเนี่ยก็จะเป็นสูตรเลยเหมือนแบบบังคับกินค่ะกินไข่ขาวก่อนค่ะอันนี้ไข่เอามาจากฟาร์มค่ะฟาร์มทาราฟาร์มของคุณยายเมื่อวานนี้ไข่อาหารสวยมากนะครับซอครับเหมือนลูกเดี๋ยวพี่มนุ้ยขาค่ะพี่มนุ้ยช่วยคุณแม่อันนี้อีกทีพี่มนุ้ยมีน้ําร้อนหรือยังมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะลองบีบมะนาวเอากล้องมาไว้ตรงนี้เลยเบลนันทวานคุณแม่อยากให้ดูว่ากุหลาบเมื่อกี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินอย่างอื่นกุหลาบนี่นะคะคุณแม่เก็บเองวางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้พี่มนุ้ยเตรียมเอาไว้ก็เดี๋ยวนี้แหละสดๆโหยังมีแมลงอยู่ข้างหลังเลยแสดงว่าเค้าปอดสารพิษแน่แต่แมลงที่กัดเป็นรูแล้วไปนะคะกินแล้วไม่สนุกไม่อร่อยก็ไปคราวนี้เราก็เห็นดอกนี้เดี๋ยวก่อนนะเก็บมาแล้วนะคะวางเลยค่ะสดๆมีสักบ้านละต้นก็ได้นะเดี๋ยวใครต้องการพันธุ์ก็มาเนี่ยแหละร่วมบุญที่หุบเขานะถือเป็นของขวัญวัน40ปีของคุณแม่อ๋อตอนนี้ก็มีอย่างนี้ด้วยนะคะเขากำลังทำธงมนต์พระอริยธาราปีนี้ก็ทำให้มันแตกต่างจากปีอื่นทุกทีก็จะใช้สีดำเดินเส้นแต่ว่าทางบริษัทที่ปริ้นเนี่ยเขาก็อยากร่วมบุญนะคะก็ทำโมให้เลยเป็น4สีเพราะว่าตอนนี้งานโควิดมันไม่มีเยอะอ่ะเราก็ทำธงมนต์ขึ้นมา1อีก1ชุดนะคะก็5,000 องค์2สถูปก็เป็น10,000 องค์นะคะแล้วก็10,000 องค์เนี้ยก็แบบใช้เป็น4สีเลยเหมือนเราสร้างพระอริยธาราพิ้นลงไปในผืนผ้าอีก10,000พระองค์ค่ะก็ใช้วิธีการทำงานแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้กับกลุ่มของเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านของเราที่ทำธุรกิจแล้วตอนนี้งานมันก็น้อยลงคุณแม่ก็บอกเออไปทำนะคะก็10,000องค์ก็พิ้นไปก็องค์ละ21บาทเท่ากับพระอริยธารา21ปางก็ดีค่ะถ้าลูกศิษย์ลูกหาคนไหนอยากทำองค์2องค์3องค์ตอนนี้ก็ทยอยกันมานะคะองค์ละ21บาทนึกถึงพระอริยธาราก็ช่วยให้ชาวบ้านมีกิจการงานด้วยแล้วเราก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยทำให้เราก็ได้งานที่จะเป็นธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์คำว่าเพื่อนบ้านคือตอนนี้ใครมีเงินอย่าเก็บเงินน่ะใช้เงินให้มันประคองไม่อย่างนั้นคนงานก็ไม่มีกินถูกเลย์ออฟบริษัทก็เมื่อวานนี้ก็คุยกับแนนยังบอกโอ้แนนคุณแม่เก่งใจมากเลยแนนทำบุญกับเราเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเผาๆเดี๋ยวยายช่วยแนนก็บอกว่าเขาก็ออกกำลังกายช่วยคนเขาก็ใช้ช่วงนี้สร้างโรงงานของเขาเพราะเวลาถ้าสตาร์ทแล้วเขาจะพร้อมลุย
นี่ค่ะมันต้องสนับสนุนจิตใจกันนะอย่านิ่งๆ นะอย่ารอรวยแล้วต้องค่อยให้คนแต่คิดเลยว่าการเป็นเศรษฐีที่แบ่งปันเนี่ยนะคะวันละบาทของคุณเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรมากมายเอาราคาน้ำเดือดแล้วลองดูนี่นะคะสมมุติว่ากุหลาบเนี่ยอ่ะดอกละบาทอ่ะสมมุตินะคะอยู่คนเดียวก็โรยไปเอาอีก1บาทเนี่ยมาเป็นโปรดักต์อ่ะเดี๋ยวก่อนนึกว่าเสร็จแล้ว ยังพี่หมอนุ้ยมะนาวนี่ของใครพี่หมอนุ้ยปลูกเองปลูกเองค่ะต้นนู้นนะคะเนี่ยเอามะนาวที่เป็นลูกกลมมาให้ยายหน่อยมาให้ยายอันนึงลูกนี่โหคุณแม่ไม่ขอต้นพี่หมอนุ้ยด้วยนะขอลูกเลยแต่ว่าโอ้อันนี้สดเลยค่ะเอาวางว่าออฟซอลมาถ่ายตอนที่เป็นมะนาวเป็นอันนี้ไว้ด้วยนะคะลูกเดี๋ยวนี้ยายบีบอันนี้ก็จะได้เห็นว่าเป็นมะนาวเราพยายามสอนให้คนทำแมกกาซีนเป็นพ็อปที่มันจะงดงามโดยที่เราใช้ความรักของเราที่ดูแลตกแต่งรูปได้ไหมลองดูเป็นอย่างนั้นบ้างเอาไหมอ่ะค่ะมานี่อันนี้พี่หมอน้อยได้ค่ะเดี๋ยวทำใส่หลับแล้วเดี๋ยวขออันนี้ให้ยายก่อนเอามาดูนะคะดูนะคะพี่หมอน้อยถ่ายออฟซอลถ่ายตอนลินแล้วคุณยายก็จะบีบมะนาวนิดนึงให้ดูสีเลยนะคะให้เห็นเลยเนี่ยเห็นความเข้มของกุหลาบขึ้นมาเลยไหมลูกเนี่ยค่ะอันนี้แหละค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ไม่ทันแต่วันนี้ต้องทันดูสิคะมีคนจำถ้วย200ปีของพี่หมอนุ้ยแต่ให้ดูกุหลาบว่าพอบีบมะนาวมันแดงแล้วน้ำแดงมันก็อยู่ในนี้คราวนี้คุณแม่จะลองเอามาเทสดมดูมันก็หอมกุหลาบแบบมีมะนาวชิมสดชื่นมากนี่ไม่กินกาแฟก่อนเลยนะกลัวว่าจะไม่ได้รสชาตินี้เพราะทุกทีพอกินกาแฟเข้าไปแล้วกาแฟมันกบชากุหลาบมีนัดหมายกันค่ะในวันที่21ใครอยากดื่มชากุหลาบอย่างนี้ภริยะคารา21ปางวันที่21กุมภาทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักกุหลาบก็มักจะพูดเรื่องความรักเราก็จะมาตั้งแคมป์กันที่เสถียรธรรมสถานนะคะวันที่21คือวันเสาร์แล้วก็22คือวันที่ครบ40พรรษาที่ลูกศิษย์ลูกหาก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นก็มาเตรียมตัวเลยตอนนี้มีการลงทะเบียนอินบ็อกซ์แล้วต้องอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยอย่าพึ่งส่งไปที่พี่หมอนุ้ยแล้วพี่หมอนุ้ยพูดค่ะน้ำเดือดค่ะปล่อยให้น้ำเดือดแล้วก็เราจะทำไซรัปกุหลาบก็คือน้ำหวานของดอกกุหลาบอะค่ะเราต้องใช้กุหลาบเยอะมากแล้วเราก็เอามือบี้ขยำเหรอคะขยำหน่อยนึงค่ะให้เขาช้ำนิดนึงโอ้ให้เขามีกลิ่นใช่ไหมคะไม่ได้ช้ำเละใช่ไหมคะไม่ได้ช้ำเละค่ะเนี่ยค่ะน้ำก็จะออกมาเป็นสีแบบนี้แหละนี่ขนาดดอกเดียวคุณแม่กำลังดื่มไปกับพี่หมอนุ้ยเนี่ยนะมันยังชื่นใจเลยโอ้โหนี่ดูค่ะยิ่งนานไปก็ยิ่งแดงค่ะเห็นไหมคะเพราะมะนาวเนี่ยพี่หมอนุ้ยดูสิค่ะคุณแม่มะนาวมะนาวเนี่ยมันเป็นกรดนะมันทำให้กุหลาบแดงขออนุญาตจะได้ยินเสียงซดน้ำของคุณแม่ไปในไมค์บ้างแต่ไม่รู้จะทำไงมันร้อนแต่ว่ามันชื่นใจกินแล้วสดเลยอ่ะหอมกุหลาบนะไม่ใช่หอมมะนาวมะนาวเนี่ยมันจะมีรสสดเปรี้ยวมันเป็นรสสดแต่ว่ากุหลาบเนี่ยหอมชามะนาวที่บีบชากุหลาบที่บีบมะนาวไม่ได้เสียกลิ่นเลยค่ะกลิ่นก็ยังเหมือนเดิมค่ะขอให้ผมช่วยถ่ายด้านโน้นไปอย่าเก็บรายละเอียดทางโน้นด้วยเพราะว่าธรรมสวัสดีอีเมกาซีนต้องมีทุกคนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนอยู่เบื้องหลังคุณแม่อยู่เบื้องหน้าคือตอนนี้เราลองทำงานกันใน 3-4 คนนี้พี่หมอนุ้ย680ไร่ใช้คน2คนกุ้งใจใช้คน2คนค่ะกุ้งใจมีรถไถ1คันมีเครื่องมาแล้วใส่หลับมีเครื่องปั๊มน้ำโอ้เดือดทำให้เดือดประมาณไหนคะพี่หมอนุ้ยคะเดือดสัก2นาทีเองคุณแม่อ๋อ2นาทีไม่ให้ช้ำกว่านั้นนะคะใช่ค่ะไม่ให้ช้ำกว่านั้น
เอาละพอมันเล็กวางค่ะพี่มนุษย์ต้องระวังความร้อนเพราะมันเราใช้เตาถ่านใช่วางเสร็จแล้วเอามากรองค่ะเอามากรองให้เอากลิ่นถูกไหมคะอุ้ยอุ้ยพี่มันก็สีแดงนะมันก็สีแดงของมันอยู่แล้วนะไม่ต้องใส่มะนาวอ่ะเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเหมือนกุหลาบลวกนะไม่ถึงกับต้ม2นาทีนะคะในน้ำเดือดสีจะออกมาเป็นเช่นนี้แล้วเรากำลังพูดถึงใส่หลับใส่อะไรคะกุหลาบน้ำมะนาวค่ะคุณแม่อ๋อใส่มะนาวลงไปก็จะเป็นสีแดงแต่ถ้าเราชอบหวานก็แดงเข้มขึ้นใช่โอ้โหดีเมื่อกี้นี่เราสาธิตของเราก่อนอันนี้ดื่มได้ดื่มได้ค่ะคุณแม่นี่ของคุณแม่ไม่ใส่น้ำตาลแต่ถ้าเป็นไซรัปทั่วไปเขาจะใส่น้ำตาลอ๋ออันนี้คือถ้วยนี้ก็คือไซรัปนั่นแหละใช่แต่เป็นไซรัปแบบชาของคุณแม่ค่ะเล็กๆคือเขายังไม่ได้สีเต็มที่คุณแม่แต่ถ้าเราใช้กุหลาบเยอะๆไม่ใช้กระบะหนึ่งเห็นไหมคะอันนั้นคือประมาณ 4-50 ดอกฮะเกี้ยหมดเลยเห็นไหมคะคุณแม่ที่เราเก็บมาน่ะไม่ใช้หมดเลยเพื่อแก้วเดียวเนี้ยเหรอใช่เพื่อแก้วได้สักประมาณ3แก้วอะค่ะคุณแม่โอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาแก้วมาให้บรรดากลุ่มตุ้มนุ้ยบรรดาทีมน่ะนุ้ยทำไปแล้วทีมอันนั้นเดี๋ยวให้พี่โน้ตกินค่ะอันนั้นนุ้ยทำไปแล้วมาเลยค่ะอันนี้จะเทใส่นี่หรือว่าให้กินอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าค่ะมางั้นสีด้วยค่ะอันนี้ควรจะเอากุหลาบใส่อีกไหมไม่ละไม่ละค่ะคุณแม่เอาเปรี้ยวแล้วนะคะทำไม่เป็นอ่ะโอ้โหโอ้โหดูสีค่ะดูสีค่ะบรรดาอาจารย์โจพี่หานคะเราจะเลี้ยงอาหารเช้าได้ใส่หลับดอกกุหลาบที่เห็นนี้นะคะเครื่องมือตั้งเสร็จเมื่อไหร่บอกเรานะทำงานสองกองเหตุผลใช่ไหมทำไมถึงต้องมารู้แล้วใช่ไหมวันนี้ชื่อตอนOne day กับเพื่อนบ้านเพื่อนธรรมค่ะพี่หมอนุ้ยก็จะเป็นหนึ่งใน one day ของเรานะคะ1วันกับหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะโอ้โหมันเข้มขึ้นมาอีกเป็นสัก10เท่า10เท่าตอนแรกว่าจะ10เท่ามันน้อยไปนะ10เท่า50เท่านะคุณแม่โอ้มันเยอะกว่า10เท่านะมันเข้มเลยอ่ะใช่ค่ะชื่นใจชื่นใจจะเข้มลืมกาแฟกับน้ำข้าวไปเลยอ่ะวันนี้กินแต่กุหลาบนี่แหละอ่ะวิธีการที่ดีก็คือเอาไอ้ทิศนี่นะคะรู้จักไปเสิร์ฟกองหน่อยสงสัยเมื่อวานนี้กองไปกินหมูกระทะกันนะให้เขาชิมทีละนิดเนี่ย 3-4 คนนั่นแหละ3คนใช่ไหมอาจารย์โจให้ชิมอย่างที่คุณยายชิมเนี่ยค่ะใครมาทีหลังก็ค่อยไปชิมในเหยือกเนี่ยได้แล้วแบ่งได้แล้วนะพี่หมอนุ้ยเขาเป็นคนละเมียดนะคะ เขาเป็นคนละเมียดอ่ะไปเสิร์ฟโดยเอานั่นออกนี่ทอดกระจายตามไปเลยเอ้ย4คนอ่ะอีกแก้วนึงอีกแก้วนึงแบ่งไปอีกแก้วนึงใช่มั้ยคุณแม่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ให้กินสดให้กินสดพวกตื่นเช้าเนี่ยคุณแม่อยากให้รางวัลให้รางวัลคือให้กินของสดให้ได้เห็นอะไรสดๆเอามาละมาอีก4อ่ะเติมน้ำได้ไหมไม่ได้ทำอีกหม้อหนึ่งก็ไม่ได้เนาะได้ค่ะคุณแม่มีถ้างั้นเดี๋ยวเติมน้ำแล้วต้มอันนี้ไป4คนแรกก่อนเอาล่ะสงสัยคนอยากจะมาเยี่ยมคุณแม่เพราะอยากจะมาปิกนิกกันแหละต่อไปเนี้ยเตรียมทำเถอะตามไปเลยลองดูในขณะที่คุณแม่พูดเรื่องเพื่อนบ้านก็จะพูดเรื่องทีมทั้งหมดที่เดินตามคุณแม่มาเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเราเห็นกันมาไม่ใช่ปี2ปีเป็น10ปีเลยนู่นๆๆๆโน้ตมาไปถึงนู่นเลยจ้ะเดี๋ยวขอน้ํา2ขวดลูกขอน้ํา2ขวดนะคะที่รักให้กินเลยต้องให้เห็นว่ามาสวนกุหลาบต้องได้กินชากุหลาบไซรัปนะคะแต่พวกนี้ต้องกินกาแฟมาก่อนแล้วล่ะใส่ไปขวด1ขวดอีก4 5คนอันนั้นผู้กำกับเลยอ่ะพี่หมอนุ้ยค่ะเผื่อนั่นแหละค่ะทีเดียวมาละมี2คันอยากให้พี่เรียวได้กินเขาจะได้รู้ว่ามันมีเสน่ห์ขนาดไหนเพิ่งตื่นกันอ่ะอ๋อไปเก็บอีกหน่อยเนาะค่ะเก็บไปครึ่งกระจาดลูก
ชื่ออะไรนะจ๊ะคนดีเลิศเลิศโอ้ดูสิดูพวกนี้นะคะกินเหล้าก็น่าจะดีแต่ตอนเนี้ย พี่หานเชียร์นะคะเชียร์น้ำกุหลาบโน้ตเพื่อซีเนไม่ต้องมีพ่อที่อายุสั้นจงกินน้ำกุหลาบแทนเหล้าลูก ยายประกาศพอถึงคุณยายประกาศกินน้ำกุหลาบแทนเหล้านะคะโอ้โหถ่ายรูปไว้สิคะปุ๋มคุณแม่บอกปุ๋มถ่ายรูปไว้นั่นน่ะเบื้องหลังน่ะไม่ใช่ต้องสั่งคนตลอดเวลาแต่อยากจะบอกว่าบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้มีนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ยกกองมานะคะเขาไม่ได้เอาคุณมายืนเฝ้าคุณแม่นะตอนนี้คุณต้องทำงานละคราวนี้คุณแม่กลับมาที่ทางนี้อโนดเข้ามามาดูน้ำกุหลาบมาทางนี้เยี่ยมฮะไม่ใช่ไอ้นั้นลูกไปตักน้ำกุหลาบอีก4คนค่ะโน้ตมานี่เลยเอากาแฟวางไปก่อนกาแฟนะเอายายบอกแล้วไอ้หัวฟูเมื่อคืนกินเหล้าเปล่าลูกฮะไลฟ์สดนะครับไม่เป็นไรเหมือนรู้ไม่มีความลับในบ้านนี้เอามานั่งมาดูวิธีการน้ำกุหลาบนั่งตอนนั้นแหละข้างเตานั่นแหละแล้วเดี๋ยวให้ไปทำงานพี่มาเลยเนี่ยนายกับพี่เรียวมาดูเนี่ยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะชิมมันดีวิเศษกว่าเวลามีกองอ่ะจะได้รู้ไงลูกนี่ไงหัวใจเดียวกันแล้วพันมือน้ำที่เรามีกุหลาบทั้งนี่นะเนี่ยเป็นกี่พันต้นเนี่ยอีกหน่อยหุบเขาแล้วเป็นอย่างนี้จำลองให้เห็นก่อนแล้วก็เช้าขึ้นนะไม่ต้องกินกาแฟแต่มันก็คงอดไม่ได้ในวันนี้ยายวางกั้งกาแฟไว้แล้วก็ใช้น้ำเดือดประมาณสัก2-3 ขวดแล้วเอากุหลาบทั้งกระจาดใส่ไปเลยอ้ากุหลาบกระจาดกุหลาบมาเลยเมื่อกี้นี่เข้าไปเอามาแล้วจ้ะหอมจริงๆขอแก้วกาแฟ4ใบลูกขอแก้วกาแฟ4ใบค่ะก็สามารถกินได้เลยนะคะเนี่ยปลาตั้งโกแล้วก็อะไรนะมีข้าวต้มกุ้งวันนี้มีข้าวต้มกุ้งด้วยค่ะทีมได้กินด้วยไหมได้ค่ะทำให้ทีหมดเลยทำมา20ท่านโอ้สาธุสาธุกาแฟมาตั้งโกกระจาดมาเลยค่ะกระจาดกุหลาบมาแล้วกาแฟอยู่ในกาชงได้เลยค่ะพวกมึงเขาจะเป็นกลุ่มทำแล้วเดี๋ยวให้พอถือแล้วคนละแก้วทำงานได้เลยลูกดูสิคะมาอีกกระจาดหนึ่งได้เนี่ยอีกหน่อยเราก็งงอีกโน้ตงงอะไรคะยายฟื้นยังเนี่ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ฟื้นตายแล้วไม่น่าประกาศอะไรอย่างนี้เลยนะเนี่ยค่ะนะคะโอ้หอมจริงๆใส่ฟืนเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลให้ไอใส่น้ำผึ้งให้หน่อยนึงแล้วก็ใส่มะนาวให้อย่าเลยคนพวกนี้ต้องกินอะไรสดบ้างอยู่อะไรปรุงแต่งเยอะไม่ดีหรอกเดี๋ยวอายุไม่ยืนนะอยู่กินสดๆฝึกไปดีท็อกช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแห่งความรักคุณยายชวนทุกคนมาดีท็อกใจแล้วก็กินอาหารเพราะเราพูดกันแล้วว่าเราจะไม่ป่วยเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟเลยก็อาจจะไม่อินแต่ว่าไอเนี้ยกินแล้วมันแข็งแรงแน่นอนอ่ะมาทางคุณยายเดี๋ยวได้น้ำออกมาอย่างนี้นะคะดูหน้าตาผู้กำกับแดงเลยค่ะไม่เคยเห็นเขาไม่ค่อยรู้เรื่องกันหรอกพวกเนี้ยเขาจะรู้แต่ว่าเฮ้ยเร็วตั้งกองพระอาทิตย์จะตกหนีเมื่อคืนนี้อย่างเงี้ยมันเคยเห็นนะคะแต่เมื่อวานนี้ภาพสวยมากนะที่แม่ชีสวดมนต์อ่ะครับที่กำลังถ่ายน่ะอะไรคะฟื้นเลยค่ะลูกร้อนจากเตาอากาศดีร้อนกว่านี้ก็ไม่ไหวให้ทีมทางนู้นเอาแอร์มาเอาลูกแอร์มันร้อนมาแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งกล้องได้เราก็กำลังจะจบรายการของเราทันทีที่กล้องเขาเสร็จนะคะก็จะเห็นสวนกันไปเลยทีเดียวตอนนี้ของเรากี่โมงคะก็สรุปว่าแอร์มาเลยครับมาเอาเลยลูกก็วันนี้กาแฟตกไปนะคะแต่ว่าไซรัปแซงโค้งมาเลยค่ะวันนี้ถ้าเรามีโรงแรมแล้วเราก็ทำให้ผู้คนของเรานะคะนี่ลูกนั่นเลยเขาลูกหยิบนั่นเลยอันนี้คือปลาตั้งโกที่ทอดเมื่อกี้นี้
เสียดายจังเลยว่ามันเย็นไปแล้วเพราะไม่อยากกินอะไรก่อนเลยกลัวว่าจะไม่ได้รสชาติของกุหลาบในกระพุ้งแก้มและจมูกลิ้นลิ้มรสก็ได้กลิ่นมะนาวได้กลิ่นกุหลาบไม่มีเสียกลิ่นใดเลยค่ะมันชัดเจนเลยใช่ไหมโน้ตใช่ไหมยายให้กินชากุหลาบกับปาตั้งโกและปาตั้งโกเขาทอดอยู่เลยค่ะมาได้เลยร้อนๆเลยค่ะกาแฟทีมได้ทางด้านนู้นเลยค่ะอ่ะลูกมีกาแฟแล้วก็มีเดี๋ยวเราปิ้งอันนี้เอาไว้ร้อนๆข้าวต้มมาเลยเหรอข้าวต้มดูหน้าดูหน้าขณะทำงานเอาไปเอาอันนี้ไปใส่ถังสวยเนาะตื่นแล้วนะนี่ขนมปังตื่นแล้วตื่นเทียมด้วยนะตื่นตื่นเดี๋ยวตื่นเป็นแบบพี่เขาเลือกได้เลยแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่นุ้ยแต่ว่าคุณยายเนี่ย อยู่ในรายการที่จะขอบพระคุณนะคะมีหลายบริษัทที่ให้เขายืมกล้องมาเพื่อทำงานนี้เราควรจะขอบพระคุณใช่ไหมครับขอบพระคุณทีมงานขอบพระคุณทุกบริษัทที่ส่งพวกนี้เข้ามาด้วยใจนะลูกหลานนี่เข้ามาด้วยใจเมื่อคนทำงานกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ทำด้วยใจเนี่ยก็ใช้ใจทำงานเลยล่ะค่ะคุณแม่ก็ทำได้แล้วก็อยากให้ลูกหลานทุกคนที่กำลังติดตามคุณยายลองเก็บเทปอันนี้ไว้ว่าเพราะเรามีพี่นุ้ยเป็นเหมือนเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ตอนที่คุณแม่อพยพมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ต้องถือว่าเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตก็เนี่ยรู้จักกันมาใน10เดือน11เดือนแล้วนะคะก็พี่นุ้ยก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคุณหมออมรมิตรซึ่งเป็นหมอฟันคุณแม่เนี่ยส่งพี่หมอนุ้ยมาบอกว่าพี่นุ้ยหมอนุ้ยไปดูคุณแม่หน่อยคุณแม่โควิดแล้วไปอยู่ที่หุบเขาพอเราเริ่มมีอะไรทีมอย่างพ่อโน้ตเนี่ยแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะก็มาเวลาเข้ามาทีกลุ่มนี้ก็จะมาด้วยกล้องใหญ่ก็เอาคนนู้นคนนี้มาเมื่อวานนี้คุณแม่ยืนรดน้ำต้นไม้ก็ภาวนาขอบพระคุณทุกสรรพสิ่งขอบพระคุณพระแม่ธรณีขอบพระคุณแม้กระทั่งตัวผึ้งเล็กๆนะคะที่มันมาผสมพันตัวต่อเมื่อวานนี้มีต่อกัดนิ้วคุณแม่แต่คุณแม่ไม่แพ้ก็รอดไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าความสุขเล็กๆอย่างนี้มันต้องมีในช่วงโควิดนี่แหละค่ะอย่าไปรอว่ารวยแล้วออกไปหาเงินแล้วก็ใช้เงินไปซื้ออะไรเลยความสุขที่ได้จากการทำงานอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเรารอดค่ะอย่ารอรวยนะคะไปคือรวยแล้วอาจจะไม่รอดนะตอนนี้รวยคนเดียวสังคมไม่รอดนะมาเป็นเศรษฐีด้วยกันขอบใจทุกคนนะคะอ้าวนี่นี่ลูกน้ำของหนูลูกนาย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 อ่ะแล้วของพี่เดียวล่ะอ่ะนึกว่าไปแล้วร้อน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 ไอ้เจ้าแอร์แทนที่จะเอาไปเสิร์ฟพี่เขาพี่เดียวต้องชิมพี่เดียวต้องมากินพี่เดียวนี่คือไซรัปเขาเก็บเขาเก็บดอกไม้ทั้งสวนเพื่อพี่แล้วต้องจ้าธรรมะสวัสดีลูกหลับเลยดูพวกนี้อะไรหลับตื่นตื่นพี่จ๋าหอมไหมพี่นี่ทั้งสวนเนี่ยมาเช้ามาเก็บแล้วมาทำไส้หลับรอพี่ตื่นยังอ่ะตื่นแล้วทุกคนห่างกันไหมไม่มีใครเดินเข้ามาใกล้คุณแม่เลยกลัวได้กลิ่นนะฮะเนี่ยดูทำนะซีเน่ยายก็พยายามจะทำให้พ่อเขาอายุมั่นขวัญยืนที่สุดนะลูกนะเดี๋ยวมารับไก่ซิลกี้ที่คุณยายได้วันนี้เราก็ดีเลี้ยงเราก็จะจบรายการของเราขอบคุณที่หมอนุ้ยที่เปิดบ้านให้เรามาเยี่ยมมาเยียนนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่กำลังทำงานอยู่ข้างหลังเราเพราะว่าวันเดย์เป็นโปรเจกต์ของพ่อโน้ตที่มาทำคุณยายเป็นคนแรกไปไปมาก็ย้ายเป็นโปรเจกต์ของเสถียรไปเลยครับโปรเจกต์ของคุณยายแล้วเมื่อวานนี้เราก็คุยกันว่าถ่ายมือของคนทุกคนที่ทำงานเพราะว่าเขาก็ถ่ายมือคุณยายกับดินแล้วปรากฏว่าเขาเก่งมากเลยนะเขาบอกใช่เราถ่ายมือเนี่ยแล้วให้มือของคนไปต่อกับมือของพระอริยธารามันจะเป็นภาพที่แสนสวยมากหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามถ้าใครอยากดื่มสิ่งที่กำลังอยู่บนโต๊ะคุณแม่มาเลยค่ะทั้งหมดที่หุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานวันนี้พี่หมอนุ้ยต้องได้รับการขอบคุณคนแรกสวยไหมเนี่ยหน้าตาดีไหมเนี่ยวันนี้จะขึ้นกล้องนะพี่หมอนุ้ยเขา
ขาดีอยู่แล้วค่ะก็จิตใจดีด้วยวันนี้เราลาไปก่อนค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะโน้ตงงเอาใหม่สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะว่าสวัสดีนะเจ้าค่ะเอาละค่ะคราวนี้ไปถ่ายเก็บข้างหลังกินได้เลยลูกได้น้ำมาสองขวดลูกขอน้ำมาสองขวดลูกโอ้โอ้ยข้าวต้มมาแล้วด้วยนะนี่เอาน้ำใส่ไปก่อนเลยคุณยายกินข้าวต้มก่อนได้ค่ะโจจะขอไม่ให้หมดเลยเดี๋ยวพี่มนุษย์ต้องไปละเอาทาราฟาร์มออกสวยๆหน่อย